วิธีทำเบลเยียมวัฟเฟิลผสมแป้งอเนกประสงค์ตราโกเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายและยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังหวานลงในเครื่องนวดแป้งเปิดเครื่องนวดผสมพอเข้ากันเติมไข่ไก่น้ำผึ้งและนม UHT รสจืดนวดจนส่วนผสมจับกันเป็นก้อนใส่เนยสดชนิดเค็มแล้วนวดต่อจนกระทั่งก้อนโดเนียนพักแป้ง30นาทีโรยแป้งนวลลงบนภาชนะวางก้อนโดแล้วตัดแบ่งก้อนโดน้ำหนัก60กรัมปั้นเป็นก้อนกลมพักแป้งประมาณ30นาทีจนแป้งขึ้นเล็กน้อยเตรียมไว้ค่ะอุ่นเตาทำวาฟเฟิลจนร้อนใช้ไฟปานกลางทาน้ำมันพืชเล็กน้อยวางชิ้นวาฟเฟิลตรงกลางแล้วปิดฝารอจนกระทั่งสุกดีจัดเบลเยียมวาฟเฟิลลงจานเสิร์ฟโรยด้วยน้ำตาลไอซิ่งเล็กน้อยวางชิ้นสตรอเบอรี่เม็ดทับทิมบลูเบอรี่สดรับประทานคู่กับน้ำผึ้งแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูเบลเยียมวาฟเฟิลกับผลไม้สดแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ